สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยในช่วงการบรรยายวิชาภาษาอังกฤษกับอาจาร,รย์พันตรีดรราชเชนมีสีจากภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับในวันนี้อาจาร,รย์จะมีบทเรียนที่หลากหลายนิดหนึ่งนะครับคงจะต้องอใช้เวลา สามถึงสครั้งจนกว่าจะหมดเนื้อหานั่นก็คือจะมีเรื่องของคำศัพท์มาให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องของ reading comprehension แล้วก็เรื่องของไวยากรณ์นะครับเรามาดูที่บทเรียนวันนี้เลยนะครับในตัวบทเรียนนะครับเริ่มต้นด้วย vocabulary แน่นอนในการเรียนภาษาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของคำศัพท์นะครับเพราะว่าในภาษาอังกฤษนั้นก็จะมีคำศัพท์เยอะแยะมากมายเลยนะครับนักเรียนเคยถามตัวเองไหมหรือถามคุณครูผู้สอนไหมครับว่า how many words are there in English มีคำกี่คำในภาษาอังกฤษ ก็จะมีทั้งหมดประมาณ450,000คำนะครับแล้วก็ในแต่ละ10ปีนะครับในช่วงทศวรรษเนี่ยก็จะมีคำศัพท์ใหม่ๆเกิดขึ้นเป็นหลายร้อยคำทีเดียวนะครับดังนั้นจำนวนของอคำที่เกิดขึ้นจากการสร้างคำใหม่ๆหรือจากเทคนิคอลเทอ r m มที่เกิดขึ้นจากความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการก็จะมีเพิ่มมากขึ้นก็ยังไงก็ตามเนี่ยสิ่งที่นักเรียนในยุคปัจจุบันซึ่ง เป็นยุคที่ข้อมูลข่าวสารไปทั่วถึงกันเกือบจะพร้อมกันทั่วโลกเนี่ยภาษาอังกฤษก็เป็นสื่อที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นอยากให้นักเรียนหรือทุกคนนะครับเก่งภาษาอังกฤษชอบภาษาอังกฤษและก็ใช้ประโยชน์จากภาษาอังกฤษด้วยในการเรียนรู้คำศัพท์นั้นแน่นอนนะครับเราจะต้องรู้เรื่องของ Part of speech ก็คือประเภทหรือชนิดของคำซึ่งในคำหลักๆที่เราควรเรียนรู้เวลาเราเจอคำนะครับเราเจอคำคำหนึ่งคำเนี่ยมันจะแยกออกเป็นคำอะไรได้บ้างเช่นเป็น noun เป็น verb เป็น adjective หรือเป็น adverb เพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องหาคำพวกนี้ให้ได้นะครับ uh, can you think of a related word นักเรียนคิดถึงคำที่มันเกี่ยวข้องกันได้ไหมนะครับ related word related ตรงนี้ก็เป็น เวิรช่องที่3วางไว้หน้าคำนามก็จะทำหน้าที่เป็นเหมือนกับ adjective ตัวหนึ่งนะครับคุณนึกถึงคำที่มันเกี่ยวข้องกับคำคำนั้นไหมที่เวลาคุณเห็นคำศัพท์ What do you think uh, this word means และคุณคิดว่าศัพท์ตัวนี้มันหมายความว่าอย่างไรแน่นอนในภาษาอังกฤษก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่า uh, variant นะครับหรือ multiple uh, meaning ก็คือความหมายที่มันหลากหลายและก็ความหมายที่มันทวีคูณเพราะฉะนั้นในภาษาอังกฤษก็จะมีคำพวกนี้อยู่เยอะและทำให้เรางุนงงเพราะเราอาจจะรู้แค่ความหมายอย่างเดียวแต่ในขณะที่คำคำนั้นมันจะมีความหมายมากกว่าหนึ่งอย่างคราวนี้อาจารย์ก็จะมีตัวอย่างของคำศัพท์มาให้นะครับถ้านักเรียนรู้ว่าคำศัพท์ตัวนี้แปลว่าอะไรเลยเนี่ยก็ดีมาก นะครับแล้วยิ่งรู้ว่ามันมี part of speech อะไระเป็นคำนามเป็น adjective เป็น adverb เป็น verb เป็น conjunction preposition แปดประเภทของชนิดของคำในภาษาอังกฤษก็จะยิ่งดีมากใหญ่เลยเรามาดูในข้อที่หนึ่งกันเลยนะครับในข้อที่หนึ่งคือคำว่า anniversary anniversary เราเห็นคำคำนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้มันเป็นคำนามนะครับถ้านักเรียนยังไม่รู้เราก็มาวิเคราะห์ที่รูปประโยครูปประโยคบอกว่า The couple married in the 1950s มี apostrophe s ด้วยนะครับบางครั้งก็จะไม่เห็น apostrophe แต่จะมีแค่ตัว s อยู่หลังปีคอ just celebrated their 50th wedding anniversary คำว่า anniversary จาก part of speech จากรูปประโยคที่เราวิเคราะห์มันเป็นคำนามครับเป็นคำนามแล้วก็ wedding เป็น verb ing ที่วางไว้หน้าคำนามจะเป็นการบอกอว่านามนั้นเป็นผู้กระทำหรือบอก หน้าที่ของน้ำคล้ายๆกับคำว่า a swimming pool ที่ใช้เพื่อการว่ายน้ำอันนี้เป็น anniversary การเฉลิมฉลองอเพื่อเป็นการบอกการมงคลสมรสก็ครบรอบกี่ปีนะครับ50ปีด้วยกัน the couple คับเพรปกติหมายถึงคู่นะครับหมายถึงคู่แต่จะหมายถึงสามีภรรยาก็ได้นะครับ หมายถึงสามีภรรยาก็ได้เพราะฉะนั้นในที่นี้มีคำว่า marriage อยู่ด้วยนะครับก็จะหมายถึงสามีภรรยาที่แต่งงานกันในช่วงปี1950ถึง1959อพอ s โลฟีเอสที่อยู่หลังช่วงเวลาเนี่ยนักเรียนก็ต้องทราบนะครับว่ามันหมายถึงช่วงเวลา10ปีเราก็นับไปตั้งแต่ปี1950ถึง1959ก็ครบ10ปีจะ celebrated uh, celebrated ตรงนี้จึงกลายเป็นคำกริยา สามีภรรยาคู่นั้นที่แต่งงานกันในปี1950อันนี้เป็นการบอกสภาพนะครับ m a r r i a d ตรงนี้เป็น adjective นะครับเป็น adjective ปกติมันก็จะมาจาก verb ที่เปลี่ยนไว้เป็นไอเติม ed แต่คุณสมบัติของมันจะเป็น adjective หรือมันจะเป็น verb ก็ได้นะครับแต่ในที่นี้มันเป็น adjective the couple married in the, the 1950s จะ celebrated ได้เพิ่งเฉลิมฉลองการครบรอบการแต่งงาน50ปีของเขา โอเคต่อมาในข้อ2นะครับคำว่า isolated เราก็มาดูในรูปประโยคนะครับ Hawaii is an isolated island remote from the U.S. mainland ประธานของประโยคคือ Hawaii verb อยู่ที่คำว่า is แล้วก็มีคำว่า island เห็นไหมครับและมีคำว่า isolated วางไว้หน้าคำนามเพราะฉะนั้น isolated ตัวมันเองก็ทำหน้าที่เป็นคำ adjective วางไว้หน้าคำนาม adjective ตัวนี้มัน related word มันมีคำที่เกี่ยวข้องกันไหมเกี่ยวข้องครับมันมาจาก verb คำว่า isolate แล้วตรงนี้มันเติม ed จึงกลายเป็น verb ช่องที่3นะครับ verb ที่วางไว้หน้านาวจะมี2รูปนะครับก็คือ verb ing กับ verb ช่อง3ในที่นี้ก็บ่งบอกว่าฮาวายเป็นเกาะที่ถูก isolated ก็คือถูกทำให้ห่างไกลแปลว่ามันก็อยู่โดดเดี่ยวเป็นรัฐเดียวที่เป็นเกาะของประเทศสหรัฐอเมริกา Hawaii is an isolated island. Remote from. Remote ตรงนี้ก็จะเป็นคำ adjective uh huh. ตัว adjective เนี่ยก็จะมาขยายอยู่โดดๆเป็นการบอก uh huh. ขยายคำนามก็เหมือนกับในข้อหนึ่งคำว่า m e r i t ตรงนี้นะครับเราวิเคราะห์รูปประโยคแล้วเราก็จะเกิดความเข้าใจ uh huh. uh huh. ห่างไกลจากเมนแลนด์ก็คือพื้นแผ่นดินใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาต่อมาในข้อ3นะครับ alliance alliance uh huh. Star Alliance เวลาใครบินเครื่องบินบนเครื่องบินสายการบินแห่งชาติของเรานะครับ The two countries form an alliance to defeat the the common enemy ปกติคำว่า common แปลว่าปกติหรือธรรมดาแต่ถ้าใช้ประกอบกับคำนามนะครับ c o m m o ตนนัวนี้มาขยายคำว่า enemy ไม่ใช่ที่แปลว่าศัตรูที่เป็นธรรมดาธรรมดานะครับความหมายตรงนี้แปลว่าร่วมครับเห็นไหม นี่ก็คือเกิด variant meaning ละถ้าใครที่รู้ว่า common แปลว่าธรรมดาธรรมดาถ้าจะมาแปลว่าศัตรูที่เป็นธรรมดาธรรมดาไม่ใช่แล้วนะครับความหมาย t h e common enemy ในที่นี้หมายถึงศัตรูร่วมกันครับทั้งสองประเทศนั้น the two countries form form ตัวนี้ก็เป็น verb แล้วก็เติม ed กลายเป็น verb ช่องที่สรูปประโยคนี้เป็นอะไร tense ครับเป็น past simple tense เรื่อง tense เนี่ยนักเรียนต้องบอกให้ได้นะถ้าบอกไม่ได้ ไม่ได้ครับถ้าเป็นลูกศิษย์อาจารย์เรียนในห้องเรียนเนี่ยหรือที่จุฬาเนี่ยจะไม่ยอมเด็ดขาดถ้านักเรียนไม่รู้จักไม่ไม่เข้าใจเรื่องเทนส์เนี่ยไม่ได้การเรียนภาษาอังกฤษสองประเทศนั้นได้ฟอร์มฟอร์มฟออะไรครับ and alliance แปลว่า,ามิตรภาพหรือ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรนะมิตรสัมพันธ์คือความเป็นมิตรกันนะครับ alliance เนี่ย ทั้งสองประเทศนั้นได้ก่อตั้งความเป็น Alliance ก็คือเป็นมิตรภาพหรือความสัมพันธ์กัน to defeat เพื่อทำให้ศัตรูร่วมพ่ายแพ้คำว่า defeat ตรงนี้เป็น verb มี to เป็นการบอกถึงวัตถุประสงค์นะครับเป็นการบอกถึงวัตถุประสงค์ก็เป็น verb ไม่แท้นะครับ verb มี to เนี่ยเป็น verb ที่ไม่แท้เพื่อ defeat defeat แปลว่าทำให้แพ้ทำให้ศัตรูร่วมนั้นพ่ายแพ้โอเค ต่อมาข้อที่4ครับคำที่4คํคที่4คือคำว่า donate นะครับ donate people are encouraged to donate b l o o d as often as they can ผู้คน are encouraged ประชาชนเนี่ยเป็น subject verb อยู่ที่คำว่า are แล้วก็ encourage ตรงนี้เป็น verb ช่องที่3 verb to be เ verb ช่องที่3รูปประโยคเป็นอะไร voice นะครับเป็น passive voice ดีมาก ผู้คนถูกส่งเสริมสนับสนุนถูกให้กำลังใจ to donate เพื่อที่จะบริจาคคำว่า no donate เนี่ยปกติมันเป็น verb อาเผอิญมันมาอยู่ในรูปของ passive ในโครงสร้างที่เป็น passive verb ที่ตามหลังโครงสร้าง passive จะใช้ verb be to เป็นส่วนใหญ่ผู้คนถูกส่งเสริมสนับสนุนให้บริจาค blood low hit as often as บ่อยเท่าที่พวกเขา day ก็คือ people เห็นไหมครับมันจะมีความสัมพันธ์กันทั้งนั้นบ่อยเท่าที่พวกเขาสามารถกระทําได้นั้นคนที่บริจาคโ,โลหิตเนี่ยผู้ที่บริจาคเราใช้คําว่า d o n o r นฮะตัวนี้เป็นนาวนะครับผู้บริจาคนัเกเรียนอย่าไปหลงใช้เป็นคำว่า donator นะครับไม,ไม่ใช่นะแม้ว่ามันจะมาจากคำว่า donate ก็ตามคล้ายๆกันใช่ไหม narrate narrator Uh, terminate terminator แต่พอเป็น donate ไม่ donator นะครับต้องเป็น donor ต้องเป็น donor นั้นทุกอย่างก็จะมีการยกเว้นแล้วไอ้ตัวที่ยกเว้นเนี่ยทำให้เขาชอบมาออกข้อสอบนะเพราะเราจะผิดกันต่อไปข้อ5นะครับคำว่า e n l i g h t e n e n l i g h t e n สังเกตให้ดีนะครับคำว่า enlight เนี่ยมันจะมีคำที่เป็นแบบ พื้นฐานเป็น base word ก็คือคำที่เป็นฐานคือคำว่า light light แปลว่าเบาก็ได้แปลว่าแสงสว่างก็ได้ en mm hmm. เราใช้ en เติมเข้าไปข้างหน้า adjective นะฮะ light เนี่ยถ้าเป็น uh, กริยามันก็จะแปลว่าจุดไฟถ้าเป็นคำ adjective ก็แปลว่าเบาหรือแปลว่าสว่าง uh huh. เราก็จะมีกฎว่าออคำ adjective เนี่ยถ้าทำเป็นอย่างเช่นคำว่า wide w i d e เป็น adjective adjective จะทำให้เป็นนามได้โดยการเติม en ไว้ข้างหลังนะฮะก็เป็นกลายเป็น widen นะฮะก็กลายเป็น verb ในขณะเดียวกันเช่นคำว่า large แปลว่าใหญ่ทำให้ใหญ่แล้วเติม en ข้างหน้าก็กลายเป็น verb large ก็มาเป็น adjective ใช่ไหมครับตัว large เฉยๆเนี่ย large เฉยๆก็จะเป็นคำ adjective โอเค อาดังนั้นดังนั้นเราก็จะรู้ว่า en light ทําให้แล้วก็เติม en ข้างหลังด้วยอันนี้เติมทั้งข้างหน้าและข้างหลังเห็นไหมมันจะมีทั้ง3แบบคําว่า y ตรงนี้เติม en ข้างหลังคําว่า large เติม en ข้างหน้าและคําว่า light เติม en ข้างหน้าและ en ข้างหลังเป็นตัวอย่างที่ perfect มากนะครับสมบูรณ์เลยอาจารย์ให้เห็นได้ทั้ง3แบบเลย อ่ enlighten ก็แปลว่าทำให้สว่าง the purpose of a school วัตถุประสงค์ของโรงเรียน is not only ไม่เพียงแต่ to prepare สังเกตดูนะครับ verb คือคำว่า is ประธานของประโยคคือคำว่า the purpose ซึ่งเป็นเอกพจน์แต่เป็นเอกพจน์ที่ชี้เฉพาะวัตถุประสงค์ของโรงเรียนหนนั้น is อและตามด้วย verb อะไรครับถ้าเราไม่มาดูคำว่า not only มันจะตามด้วย verb มี to เห็นไหมครับ ปกติ verb to be verb ที่ตามหลัง verb to be จะมีอยู่2รูปเท่านั้นคือ verb ing กับ verb ช่อง3ที่เราเรียนรู้กันมาตั้งแต่เด็กๆนะครับแต่พอโตขึ้นเราจะเห็นแล้วว่าเอ้ยหลัง verb to be ก็ตามได้ verb me to ได้ความหมาย verb me to ที่ตามหลัง verb to be นั้นจะแปลว่าต้องแปลว่าต้องหรือแปลว่าก็คือก็คือว่าเป็นเหมือนการบังคับเลย วัตถุประสงค์ของโรงเรียนหนึ่งหนึ่งนั้นก็ไม่เพียงแต่ prepare you ่ก็คือการที่จะเตรียมให้คุณ for a job ก็คือการเตรียมนักเรียนเพื่อทำงาน for a job but but ตรงนี้เนี่ยเขาจะละคำว่า also ไวเ้เดี๋ยวนี้ภาษาสมัยใหม่ก็ไม่ค่อยมี not only but also แต่จะละคำว่า also ไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับ ไม่เพียงแต่จะเตรียมคุณเพื่องานแต่ยังเตรียมคุณเพื่อทำไมครับ to enlighten your mind ทำให้จิตใจ,จของคุณของคุณสว่างรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ as well ตรงนี้ Sy โ o n y มของ as well ก็จะเท่ากับคำว่า to ที่แปลว่าด้วยเหมือนกันนะครับจะแปลว่าด้วยเหมือนกันแปลว่าด้วยเหมือนกันโอเคนะครับในข้อที่5เรียบร้อยไปแล้ว ต่อมาในข้อที่6ค,คำว่า d ismantle dismantle a n ex an expert mechanic can dismantle an automobile engine in just a few hours uh, expert ปกติ expert ตัวเดียวเนี่ยมันก็จะเป็นคำนามได้แล้วก็มาใช้คู่กับคำว่า mechanic ซึ่งเป็นคำนามเช่นเดียวกัน uh, mechanic ตัวนี้ก็จะแปลว่า uh, ช่างเครื่องนะฮช่างเครื่องหรือช่างยนต์ ช่างยนต์ที่มีความเชี่ยวชาญน,นั้นสามารถที่จะ dismantle อันนี้นี่ก็จะมีคำว่า dis แล้วก็มี m e n t l e ปกติ dis จะเป็น prefix แปลว่าไม่ใช่ไหมครับ mental แปลว่ารวมเข้าด้วยกัน dismantle แปลว่าไม่รวมก็แปลว่าแยกแยกอะไรเอ่ย a n automobile engine เครื่องยนต์ของของรถลา Uh, ของของรถยนต์ uh, a n automobile engine in just a few hours ภายในไม่กี่ชั่วโมงแปลว่าเขาถอดออกเขาแยกออก uh, ได้เพียงไม่กี่ชั่วโมงถ้าเป็น mechanic เป็นช่างเครื่องที่มีความเชี่ยวชาญนะครับ a n expert mechanic can dismantle an automobile engine in just a few hours ต่อไปข้อที่7ครับอันนี้ข้อ5ข้อ6ข้อ7ผ่านไปแล้วอ,อ่ต่อไปเป็นข้อ7 อ uh, pedestal นะครับ pedestal uh, art works are usually mounted on a pedestal so they are easier to see uh, คำว่า pedestal แปลว่าอะไรครับ art works อฮะคำว่า work ปกติที่แปลว่างานเนี่ยจะไม่เติม s ถ้ามันเติม s เ,เมื่อไหร่มันจะหมายถึงผลงานทางศิลปะ ข้อนี้เขาบังคับมาเลยนะครับ art works เติม s แล้วก็ verb ใช้เป็น r พหูพจน์แล้วก็ mounted ตรงนี้แน่นอนก็ต้องเป็น verb ช่องที่3ามคำว่า mounted มันมีคำว่า mountain เห็นไหมครับ mountain ก็น่าจะแปลว่าทำไมครับสูงใช่เปล่า art works นั้นโดยปกติแล้ว usually are mounted on ก็จะถูกยกถูกยกถูกทำให้สูงขึ้น ก็คือถูกยกไปวางไว้ที่ไหนครับ pedestal คำว่า pedestal ราะนัน pedestal ก็จะแปลว่าฐานไปวางไว้บนฐาน so เพื่อ,อที่จริงตรงนี้ so ละคำว่า d a t ไว้แปลว่าเพื่อว่าเพื่อว่าทำไมครับเพื่อว่า be เดในที่นี้ก็คือตัว art work เพื่อว่างานศิลปะเหล่านั้นจะถูกมองเห็นได้อย่างง่ายขึ้น uh, easier to see uh, easier to see โอเคนะครับคำศัพท์เนี่ยเป็นเรื่องของอาจารย์เน้นย้ำหลายหนนะครับเป็นเรื่องของบุญและกรรมถ้านักเรียนอ่านมาเยอะเราก็จะดูรู้จักคำศัพท์พวกนี้หมดครับในระดับมปลายเนี่ยคำพวกนี้เรียนมาแล้วทั้งนั้นแล้วยิ่งหนังสืออ่านนอกเวลานะครับหรือนักเรียนเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือเนี่ยเราก็จะรู้สัพท อันนี้ต้องขอเน้นว่าเวลาพูดเนี่ยหมายถึงภาษาอังกฤษทั้งนั้นนะครับอาจารย์จะไม่ได้พูดโยงถึงภาษาอื่นเพราะเนื่องจากเราเรากำลังทบทวนความรู้นะครับหรือฝึกภากษาอังกฤษอยู่คนที่อ่านหนังสือเยอะๆเนี่ยจะรู้คำศัพท์มากก็จะได้เปรียบเวลาไปอ่านเนื้อเรื่องที่เป็น unseen passage ก็คือเนื้อเรื่องที่ไม่เคยถูกเห็นมาก่อนเห็นไหมครับคำว่า seen เป็น verb ช่องที่3วา,างไว้หน้าคำนาม seen passage เรื่องที่ถูกเห็นมาแล้ว แต่ Unseen Passage แปลว่าเรื่องที่ไม่ถูกเห็นก็คือไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นเรื่องใหม่เหมือนกับที่เขาโฆษณา Unseen Thailand ก็คือประเทศไทยที่ไม่เคยมีคนเห็นมาก่อนแปลว่าคนไม่ค่อยได้รู้จักไม่ค่อยได้ไปเที่ยวเพราะฉะนั้นพอโชว์ขึ้นมาปุ๊บกลายเป็น Unseen Thailand โอ้ทุกคนก็อยากจะไปชมนะครับในข้อ8คํคำว่า Architect Architect คํคำนี้ก็นักเรียนคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับ a r c h i t e c t สะกดให้ถูกนะครับ Archit e c t แล้วก็ออกเสียงด้วยคำว่า architect คือ,อดูจากตัวอย่าง The most famous American architect is Frank Lloyd Wright. อ่า East แล้วก็อันนี้เป็นชื่อคนเพราะฉะนั้น architect ก็หมายถึงใครนั่นเองครับสถาปนิกสถาปนิกชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือนายแฟรงค์ลอยด์ไรท์ไปค้นคว้าเองนะครับว่าเขามีชื่อเสียงยังไง ต่อมาข้อที่9ครับ arsh, harsh harsh a 5 0 y e a r prison sentence for Jay walking would be very harsh mm hmm. อืมอื a 5 0 y e a r prison sentence คำว่า sentence ตรงนี้ไม่ใช่แปลว่าประโยคแล้วเออไม่ใช่ประโยคแล้ว sentence ตรงนี้หมายถึง verdict ก็คือคำพิพากษาคำพิพากษา คำตัดสินคำ,คำตัดสินจำคุกกี่ปีครับ a 50 a r แล้ะ50 y e Year ตรงนี้ไม่ต้องมี uh, apostrophe โทษครับ uh, uh, 50แล้วก็ hyphen แล้วก็ year uh, ้า่ที่ถูกจะต้องมี hyphen ด้วยนะครับ uh, 50 year prison sentence เราใช้ uh, คำนามที่แสดงเวลาจำนวนนับและแสดงเวลาวางไว้หน้าคำนาม คำนามในที่นี้เป็น compound adjective ด้วยก็คือเขาใช้คำว่า prison sentence คำตัดสินจำคุก50ปีนั้น for j walking สำหรับการ j walking คืออะไรครับอ่าฮะ would be very harsh อ uh ่าฮะบอะไรก็ตามที่ถูกจำคุก50ปีเนี่ยนักเรียนคิดว่ามันเป็นเรื่องหนักไหมครับเป็นเรื่องหนักไหมเป็นเรื่องสาหัสสากันไหมโอ oh, ้เป็นเนาะเป็นเนาะเพราะ50ปีเนี่โอ้ oh, ตายและไม่ต้องผุดไม่ต้องเกิดนั้น j walking ความหมายคืออะไรเอย่ย เร็วเร็วเร็ว j อเจวอลกิ้งเผอิญในตัวเนี่ยไม่ค่อยมีบริบทที่ที่ทำไมครับเพียงพอที่จะทำให้เราเดาอย่างอื่นได้ยกเว้นว่านักเรียนต้องรู้จักคำนี้จริงๆเลย j a y ์ a l k i n g หมายถึง to cross a street carelessly or at an illegal or dangerous place ก็คือการข้ามถนนในที่ที่ห้าม หรือที่เป็นอันตรายนั้นจำคุกถึง50ปีโอ้ยโหดมากเกนะินเนาะ very harsh harsh แปลว่ารุนแรงเป็นคำเป็นคำอะไรครับเป็นคำ adjective นะครับเป็นคำ adjective ต่อมาข้อ10ครับ renovate นะครับ renovate renovating all abandoned buildings in large cities is very profitable renovating all abandoned buildings in large cities is very profitable เอาลอันนี้ใช้ renovating เป็น verb ing ขึ้นต้นประโยคตัวมันก็เป็น verb แล้วก็เป็น verb ตรงนี้ตามด้วยกรรม o building o building, o building ที่ทำไมด้วยครับ building ที่ถูก abandoned in l a r g cities ในเมืองใหญ่ๆ verb อยู่ที่ตัวนี้ครับ verb อยู่ที่คำว e ่า i s เพราะฉะนั้นประธานก็คือเป็นรูปของ gerund เป็น ป็น gerund ก็คือหรือเป็น verb ที่เติม ing เราก็จะเรียกว่าเป็น present participle phrase ก็ได้ครับะจะเรียกเป็น gerund อ่าฮะ gerund หรือ present participle phrase ก็ได้นะครับเรียกได้สองแบบเลย ดังนั้นเวลาเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเทคนิคข้อเท r มต่างๆนักเรียนก็ต้องทำความคุ้นเคยไว้นะครับเพราะว่าบางทีคุณครูผู้สอนเนี่ยก,ก็จะไม่แปรครับเนื่องจากมันเป็นเทคนิคทางภาษาและเราก็เรียกแบบนี้แล้วก็เข้าใจคอนเซปต์มันเลยโดยอัตโนมัติการเรียนหนังสือเนี่ยถ้าเรียนถึงขั้นที่เรียกว่าอัตโนมัติได้ก็แปลว่าสุดยอด และความรู้บางอย่างมันอยู่คงที่นะครับอย่างภาษาเนี่ยะจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือเรื่องของคําศัพท์ที่อาจจะมีใหม่ๆเกิดขึ้นแต่โครงสร้างทางภาษากฎไวยากรณ์อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็เหมือนเดิมครับมันก็เหมือนเดิมไม่ไม่ใช่ว่ายิ่งนานวันและจะมีกฎพิเศษอะไรขึ้นมาดังนั้นเรารู้แล้วรู้เลยและจะไม่มีวันลืมนะครับโดยเฉพาะกับภาษาอังกฤษแต่นักเรียนต้องใช้บ่อยๆนะต้องใช้บ่อยๆทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นสับเสียงโครงสร้างแล้วก็การพัฒนาทักษะต่างๆฟังพูดอ่านเขียนต้องต้องต้องทำไปพร้อมๆกันเลยเอาละการ Renovating ก็คือการบุรณะปฏิสังขรณ์อาคารเก่าๆที่ถูก abandon ถูกทอดทิ้งในเมืองใหญ่ๆนั้นอ่ it's very profitable เป็นประโยชน์อย่างมากหรือแปลว่าได้กำไรอย่างมากเนี่ย ตัวนี้มาจาก now คือคำว่า profit เห็นไหมครับ profit และเติม able ซึ่งเป็น suffix ก็จะทำหน้าที่เป็นเปลี่ยนคำนามให้กลายเป็นคำ adjective ต่อมาในข้อ11ครับ spectacular spectacular the view from mount everest is quite spectacular โอ้ตัวอาจารย์ได้ไปประเทศเนปาลน,นะครับไปพักผ่อน แล้วก็เครื่องบินผ่านเทือกเขาฮิมาลัยด้วยเราก็ได้เห็นยอดเอเวอเรสต์สวยงามมากเลยนะครับไม่น่าเชื่อ,อก็เครื่องบินก็จะบินใกล้ๆก,ก,กับก,ก็ก็เหมือนใกล้ครับเนื่องจากภูเขามันใหญ่มากสูงเสียดฟ้าทะลุก้อนเมฆมาเลยนะครับในระดับความการบินสูงๆนี่ก็ประมาณ23,000ฟุตยอดเขาก็สูง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 มากกว่า นั้นนิดหนึ่ง mm. หรืออาจจะอยู่ในระดับต่ำกว่าความสูงที่เครื่องบินบินนิดหน่อยนะครับก็ก็น่าตื่นตาตื่นใจดังนั้นคำว่า spectacular ก็คือตื่นตาตื่นใจเป็นคำอะไรครับาวางหลัง verb to be เป็น adjective quite ก็เป็นคำ adverb ขยาย View หรือการมองเห็นจากยอดเขาการมองเห็นจากยอดเขาเ v e r อเรนั้นโอ้ เป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจต่อมาข้อสิบสองในคำที่12นะครับก็คือคำว่า uh, dedicated uh, d e dedicate. d i c a t e คำว่า d e d i c a t e เป็นคำอะไรต้องดู The doctor dedicated his life to finding a cure for heart disease. คุณหมอ dedicated ああแน่นอนต้องเป็น verb และ verb นี้เป็น verb ช่องที่2เป็น past simple tense คุณหมอคนนั้นได้อุทิศ his life ชีวิตของเขา to อย่าลืมนะครับ dedicate อะไรให้กับอะไรและที่สำคัญคือนี่ครับตามได้ verb ing โทษครับตามได้ verb ing อ,อย่าไปหลงผิดกลายเป็น to find นะครับไม่ไดเ้เรื่องนี้มีหลายปีมาแล้ว20 กว่าปีมาแล้วอาจารย์เคยเถียงกับคนที่ทำงานเ,เขาก็คงต้องเก่งภาษาแล้วครับเพราะว่าเขาอยู่กระทรวงที่ต้องใช้ภาษาเยอะๆเ,ออเราบอกเลยว่า Devoted หรือ Dedicated เนี่ย e v o t e ก็แปลว่าอุทิศ Dedicated ก็เหมือนกัน d e d i c a t เด็บวกกรรมก็จะตามด, verb ด้วยเวิร์บมี o แล้วโดยปกติโทษจะตามได้ Too แล้วก็ตามได้วยเวิร์บ แต่ส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าตามด้วย verb มี to ซึ่งอันนั้นก็ไม่ใช่อ,อันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างที่นักเรียนต้องสังเกตไว้นะครับคุณหมอคนนั้นได้อุทิศเวลาได้อุทิศชีวิตของเขาให้กับการคน้คนค้นคว้าค้นหาอาคิลการรักษาโรคหัวใจการรักษาโรคหัวใจเพราะฉะนั้นคนเราพออายุมากขึ้นเนี่ยก็ เรื่องโรคหัวใจก็จะตามมานะครับมีความดันมีไขมันในเส้นเลือดเป็นโรคเบาหวานาาก็จะเกี่ยวเกี่ยวเนื่องกันกับโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งโรคหัวใจด้วยเพราะฉะนั้นเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ต้องดูแลหัวใจตัวเองให้ดีนะครับอันนี้ไม่ใช่พูดถึงเรื่องความรักไม่ใช่พูดความรักพูดถึงเรื่องหัวใจที่เป็นสุขภาพาาต่อมาคำที่13นะครับคำว่า vibrant vibrant uh Vincent van Gogh was well known for his vibrant uh use of colors Vincent van Gogh อ uh, ่ชื่อตรงนี้เราก็ต้องรู้ใช่มั้ยครับอืมเป็นจิตรกรอ่า uh, van Gogh van Gogh van Gogh ชื่อเต็มก็ Vincent van Gogh uh was well known มีชื่อเสียงอ่ามีชื่อเสียง for มีชื่อเสียงด้านไหนก็คือด้าน use his use แล้วก็ vibrant เป็นคำวางไว้หน้านาม อ่าย uh, so uh ูสเป็นนามไวเบ n นก็เลยกลายเป็นคำอะไรครับเป็น adjective อ่าการใช้สีสันที่ทำไมครับ vibrant โ so, อ uh, so, ้ที่มันชูฉาดที่มันโดดเด่นอ่โอเคต่อ uh, มาข้อที่คำที่สิบสี่ครับคำที่สิบสี่ inspire inspire Shakespeare's Insp plays have inspired dozens of movie adaptations อ่า มีคำว่าเยนเยนเช่น Korea ก็เป็น Korean Shakespeare Shakespeare อ๋อก็ s h a k e s p e a r e ะฮะแล้วก็ place ในที่นี้เป็นคำอะไรครับ verb อยู่ที่คำว่า have แล้วก็ inspire have บวก verb ช่อง3ก็เป็น present perfect tense เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตดำเนินจนถึงปัจจุบันและมีแนวโน้มว่าจะส่งผลต่อไปในอนาคตด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยละครเชคสเปียร์ ละครเชคสเปียร์ได้อินสป r ์แปลว่าสร้างแรงโดนบันดาลใจให้กับอะไรครับ d o s เ n นส์ดอเแล้วก็ตามด้วยพื่อหุจน์ด้วยนะครับ d o สเ n นส of movie adaptation การที่หนังเนี่ยเอาไปทำใช้ละครของเช็คสเปียร์เป็นการสร้างภาพยนตร์ก็หลายเรื่องทีเดียวเขาใช้คำว่า d อ s เ n นปกติ d อ s เ n นแปลว่าโหลๆเป็นหลายๆโหลก็เยอะนะครับก็เยอะ ต่อมาข้อ15ครับคำที่15ครับ uh, massive เ uh, มื่อกี้ inspire ตรงนี้ก็กลายเป็น verb นะครับในข้อ15 massive modern battleships are so massive that they cannot enter most harbors คำว่า so that และระหว่าง so that เนี่ยบวกด้วยคำ adjective battleships ships เติม s เป็น uh, ประธานพระหูพจน์ใช้เวริร์ก็คือเรือรบที่ทันสมัยหลายลำ are so massive that มัน massive มากจนกระทั่งว่า D ดเดก็คือตัวเรือรบเนี่ย cannot enter ไม่สามารถเข้าไปยังอะไรครับ enter บวกกรรมได้เลยนะครับไม่สามารถเข้าไปยังท่าเรือส่วนใหญ่ most harbors เพราะมันใหญ่มากในในท่าเรือเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นท่าเรือที่ อาจจะความลึกไม่เยอะ,อะยกเว้นยกเว้นท่าเรือน้ําลึกอย่างที่เมืองไทยเราก็มีที่แหลมฉะบังเป็นต้นนะครับแต่ถ้าที่คลองเตยน,นี่ก็เป็นท่าเรือ,อธรรมดาขนส่งสินค้าธรรมดาที่อาจจะมีความลึกไม่เยอะแล้วก็เป็นแม่น้ําด้วยใช่ไหมครับแม่น้ําเจ้าพระยาไม่เหมือนกับมหาสมุทรมหาสมุทรนี่ก็น้ําเยอะแล้วก็ลึกด้วยดังนั้นคําว่า massive จึงเป็นคําอะไรนะครับเป็น adjective ครับเป็น adjective คำศัพท์15บคำนักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของไวยากรณ์กันบ้างดีกว่าเนี่ยที่จริงเขามีไวยากรณ์แล้วก็มีเวลาอาจารย์ให้เวลามาด้วยไวยากรณ์ทั้งหมดมี9ข้อให้เวลา6นาทีไหวไหมครับ <c oughs> ก็คือข้อหนึ่งข้อหนึ่งใช้เวลาทําไม่ถึงนาทีโออโน no นาทีกว่าเล็กน้อยนาทีกว่าเล็กน้อย ดูในข้อหนึ่งเลยนะครับในข้อหนึ่งแล้วก็ตรงที่ว่างนี้ก็ขออนุญ,ญาตเขียนเป็น a b c d นะครับอ่นนี่คือข้อ2แล้วก็ข้อสามก็จะมี a b c d นักเรียนเขียนตามไปด้วยนะครับจะได้ดูในแนวเดียวกันแบบแบบเดียวกันระบบเดียวกันในคำถาม grammar and vocabulary practice ก็ในเรื่องนี้ก็จะเป็นทั้งไวยากรณ์แล้วก็มีคำศัพท์ด้วยนะครับในข้อหบอกว่า Thomas j e f f e r s o o a n d John Adams นั้นั่น died on July the 4 t h uh, ก็าคคือ on the 4th of July. เสียชีวิตเมื่อวันที่4กรกฎาคมซึ่งจริงๆแล้วซึ่งจริงๆแล้ววันที่4กรกฎาคมเป็นวันอะไรครับวันชาติอเมริกันวันชาติอเมริกานะครับวันประกาศอิสรภาพ uh, ก็คือ Independence Day Independence Day หลายคนก็ ที่เรียนประวัติศาสตร์มาก็คงทราบนะก็นะครับว่าอเมริกาเนี่ยประกาศอิสรภาพจากประเทศอะไรเอย่ยประเทศอังกฤษนะครับโท์มัสเจฟเฟอร์สันแล n จอห์นแอดัมนั้นเสียช mm ีว hmm. ิตเมื่อวันที่4กรกฎาคม the anniversary of the declaration of independence ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองการประกาศอิสรภาพนี่ไงครับ the declaration of independence นะครับ แล้วเรามาดูซิเขาใช้อะไรข้อ a t h e r e were both ก็ในเมื่อ Thomas Jefferson กับ John Adams ทั้งคนเนี่ยจริงๆจ,จะบอกว่าแค่นี้ก็พอครับ died on um, t t of July แต่เนื่องจากเขาจะมี choice มาให้เราแล้วก็มีตัวมาให้เราเลือกด้วย they were both เนี่ยคงไม่ได้เพราะว่าถ้า they were แล้วก็ died เป็น verb ช่องที่3เราไม่นิยมใช้ died เป็นอยู่ใน passive voice นะครับ เพราะฉะนั้นข้อ A ใช้ไม่ได้ในข้อ C ก็เหมือนกัน mm hmm. they are both แล้วก็มีอันนี้ are die ก็ไม่ได้นี่ก็ a r อ d i ดคำตอบที่ถูกคือข้อ b b บ่ both, อยับ h อใช้ both เป็น pronoun แทนนะครับ Both d i e d on the 4 t u o y July ต่อมาในข้อ2ครับในข้อ2 The architecture of the ancient Greeks inspired the creation of the most greatest buildings of the Renaissance era ในข้อสองเนี่ยเขาให้เราหาที่ผิดครับ mm hmm. ให้หาที่ผิดปกติถ้าเป็นข้อสอบก็จะมีที่ผิดมา4จุดใช่ไหมครับเป็นขีดเส้นใต้มาแล้วก็เขียนว่า A B C D แล้วก็ให้นักเรียนเลือกว่าส่วนไหนที่ผิดไวยากรในถ้าเป็น เรียนในโรงเรียนนะครับอาจารย์จะให้แก้ด้วยอไอ้ที่บอกเราบอกว่าผิดไวยากรเนี่ยแก้ให้ถูกนั้นบางคนก็จะไปเลือกข้อที่มันถูกอยู่แล้วแก้ข้อถูกให้มันผิดอ,อันนี้ก็ไม่ได้นะครับอ่ะในข้อ2ครับ the architecture of the ancient Greeks ตรงนี้เป็นประธานคำว่า the architecture สถาปัตยกรรมของกรีกโบราณน,นั้น inspire ได้สร้างแรงดลใจ ให้เกิดอะไรครับ The creation ก็คือการสร้างสรร์ the greatest buildings สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตรงนี้เรามีคำว่า greatest ขั้นสูงสุดแล้วเรามี most อีกไหมครับกลายเป็นสูงสุดซ้อนกับสูงสุดก็ไม่ใช่ก็ตัดคำว่า the most ตัวนี้ทิ้งไปตัดทิ้งไปนะครับก็เหลือแค่ of the greatest buildings อของใครของอยุค เรเนซองยุคของการเจริญทางศิลปวัฒนธรรมในยุโรปนะครับเรอเนซองเรอเนซองอีราอีรก็จะแปลว่ายุคต่อไปข้อ3ครับนักเรียน during the years of alliance between George Lucas and Steven Spielberg แล้วก็จดจดจด any better movie making team in Hollywood in Hollywood นักเรียนวิเคราะห์โครงสร้างรูปประโยคได้ใช่ไหมครับ ได้หรเปล่าเอยต้องได้เนาะต้องได้เนาะ d u r i n g เป็น p r e p o s i t i o n ตามด้วย now ตาม,ด, ing. ตามด้วย verb-ing ตามด้วยวลีได้ทั้งนั้นนะครับในช่วงปีหลายๆปีของอะไรครับ alliance เราเจอคำว่า alliance มาแล้วเมื่อสักครู่นี้หมายถึงสัมพันธภาพหรือพันธมิตรความหมายก็คือพันธมิตรในช่วงหลายๆปีของความเป็นพันธมิตรระหว่างจอร์จลูคัสกับสตีเวน สปีเบิร์กอันนี้เรารู้จักผู้กำกับนะจอร์จลูคัสก็เป็นนักแสดงแล้วก็มีช่องว่างและให้เติมนะครับ There was hardly hardly was hardly were there when there hardly were จะเติมอะไรดีครับโครงสร้างไัยากรณ์โครงสร้างไวยากรณ์เราจะเติมอะไรดีอ,อแล้วไหนดีครับอันนี้จะเป็นข้อที่3แล้วนะครับ มันแทบจะไม่มีทีมสร้างภาพยนตร์ที่แอนนี่เบเตอร์ที่ดีกว่านี้เลยในฮอลลีวูดแปลว่าตอนที่สมัยจอชลูคัสกับสตีเวนสปิลเบิร์เขาร่วมมือกันสร้างภาพยนตร์ในฮอลลีวูดนั้นแน่นอนสุดยอดที่สุดภาพยนตร์โลกต้องมาจากฮอลลีวูดก็หนังดังๆหนังดีๆลงทุนเยอะแล้วก็ทำไรายได้สูงนะครับก็ส่วนใหญ่มาจากเอเมริกาก็ในเมื่อบอกว่า มีคำว่าทีมซึ่งเป็นคำนามและมันยังไม่มีกริยาใดๆเลยนะครับไม่มีกริยาใดๆเลยเนี่ยอไอตรงนี้ p พ e p o s i t i o n ก็จะมาจบลงที่เนี่ยคมอมม่าซึ่งเขาไม่ได้ใส่มาก็กลายเป็น there was hardly แทบจะไม่มี any better movie making team แทบจะไม่มีทีมอื่นใดเลยที่สร้างภาพยนตร์ที่ได้ดีกว่า หรือดีขึ้นในฮอลลีวูดคำตอบจึงเลือกข้อ A ครับจึงเลือกข้อ A ต่อมาในข้อที่4นักเรีนยนดูนะครับข้อที่4อาจารย์วงกลมไว้จะได้เห็นความแตกตา่างในข้อที่4โจทย์บ,บอกว่า the vibrant colors สังเกตดูนะเมื่อกี้คำศัพท์ทั้ง15ตัวเนี่ยมาปรากฏตัวอยู่ในโจทย์ที่เป็นไวยากรณ์เห็นไหมครับการจัวหัวเรื่องก็เลยกลายเป็น grammar and vocabulary practice เรียนคำศัพท์รู้ความหมายของคำศัพท์แล้วก็มาเจอในรูปประโยคเราก็จะได้เข้าใจแล้วก็แปลออกนะครับอืมอ่ะในข้อสี่บอกว่า the vibrant colors of the northern lights are considering to be one of the most spectacular sights in nature เขาบอกว่าสีสันที่มันจูดจาด vibrant อ่ของแสงเหนือ,อ the north the northern lights are considering กำลังได้รับการพิจารณาว่า to be ว่าเป็น one of the most spectacular size ว่าเป็นหนึ่งในภาพทิวทัศน์ที่ยอดเยี่ยมที่สุด in nature ในธรรมชาติอาจารย์ไม่ได้มีตัวอย่างมาให้ดูเนาะอะนิสิตก็ไปค้นหานักเรียนไปค้นหาเอาเองนะครับว่าเป็นยังไงคราวนี้เรามาดูสิครับว่าเอข้อไหนที่มันผิดไวยากรณ์ อันนี้ข้อสีก็ให้มาเป็นประโยคเลยข้อไหนที่ถูกผิดที่ผิดไวยากรณ์ครับแมมเนี่ยมันตามได้ Verb ์มีทูเมื่อกี้จำได้ไหมครับแล้วรูปประโยค c onsidering เหรอครับเออสีสันมันกำลังพิจารณาตัวเองกำลังพิจารณาตัวเองได้ไหมไม่ได้ต้องกำลังถูกพิจารณาสีสันนั้นรคอนซี The, ตรงนี้ต้องกลายเป็นช่อง3ครับอันนี้เป็น Verb ช่อง3ไม่ใช่เป็น Ver รรูป ing นะครับดังนั้นนักเรียนก็ต้องเปลี่ยนนะครับกลายเป็น the vibrant colors of the northern lights are considered ได้ถูกพิจารณาว่าเป็น Ver รที่ตามหลัง passive ก็จะกลายเป็น v e r b ์ me to เห็นไหมตรงตามกฎเราเดียเลยก็กลายเป็น are considered are considered to be one of the most นหนึ่งในบรรดาสเปกเท c u คูล่าที่มันตะการตาที่สุดในธรรมชาตินะครับอาวละดังนั้นอาจารย์ก็จะหยุดตรงที่ข้อที่4นะครับนัเกเรียนทำข้ออื่นๆมาเพราะเนื่องจากวันนี้เวลาละหมดแล้วอันนี้ก็จะลงไว้นะครับว่าเป็นวันที่11พฤศจิกายน2557เดี๋ยวคราวต่อไปเราก็จะเป็นวันที่18พอยอพย อ่า7สอก็จะเป็นครั้งต่อไปนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนคงจะได้รับความรู้จากการรับฟังรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยในช่วงการบรรยายวิชาภาษาอังกฤษกับอาจารย์พันตรีดรราเชนีมศีจากภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรากลับมาพบกันใหม่ในวันอังคารหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ